ท่านบอกว่ามันไม่พ้นความเพียรไปได้แล้วที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยังมีพระตถาคตกล่าวไว้คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรมันไม่เกินกว่าความเพียรไปได้แล้วแต่เพียรต้องประกอบไปด้วยสติปัญญานะเพียรต้องเพียรด้วยประกอบด้วยสติปัญญาเพราะว่ามันจะเป็นสัมมาวิริยะมันต้องเป็นสัมมาสติสมาธิสัมมาปัญญามันต้องประกอบด้วยสัมมาอริยมรรคองค์8ขึ้นสัมมาหมดสัมมาทิฏฐินี่เป็นปัญญาเห็นชอบก็ชอบหมดเลยชอบนอกสติก็ต้องเป็นสติชอบสัมมาสติวิริยะก็สัมมาวิริยะก็เพียรชอบสัมมาสมาธิสมาธิชอบไอ้ที่เหลือมันก็เปลี่ยนเป็นองค์ประกอบไปเฉยคือการคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบไอ้นั่นมันคือมาประกอบการใช้ชีวิตประจำวันให้มันชอบคือไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรมก็คือคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบไม่ผิดศีลธรรมมันก็เลยเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือเนี่ยไอ้ที่คิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบในปัจจุบันขณะเนี่ยอันนี้มันคือศีลแล้วก็ไอ้พวกเรามาอยู่ที่นี่มันศีลชอบอยู่แล้วศีลชอบสมาธิชอบสติชอบปัญญาชอบเพียรชอบเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิที่ไปนั่งหลับตาสมาธิที่ใจสงบพอที่จะหลับธรรมเข้าสู่ใจได้นี่คือสมาธิชอบเพราะว่าถ้าพูดถึงสมาธิระดับฌานมันก็จะเป็นแค่ได้เจโตวิมุตติแต่มีอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติจำนวนมากแสดงว่าสมาธิที่ก็แปลว่าต้องเป็นปิติสุขอุเบกขาเอกคติอติที่เป็นฌานเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อย่างเดียวเพราะว่าพระอรหันต์ที่เป็นปัญญาวิมุตติไม่ได้ฌานเพราะฉะนั้นจึงเป็นสมาธิระดับที่มีความสงบใจพอที่ทำเข้าถึงใจได้พอเป็นสมาธิชอบแล้วก็เป็นสมาธิชอบสติชอบสติคือขณะจิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านพอที่จะรับธรรมเข้าสู่ใจได้ปัญญาชอบทำก็เข้าถึงใจกระแทกใจมันก็เป็นแค่ขนาดทีเดียวเลยดังนั้นน่ะมัคสมังคีหรือมัคสามัคคีเนี่ยมันขนาดทีเดียวที่เรียกว่ามัคสามัคคี8ข้อไม่ได้ว่าเป็นข้อๆหรอกมันคือขนาดทีเดียวที่เรียกว่ามัคสมังคีหรือมัคสามัคคีขนาดทีเดียวคือขนาดเดียวที่ใจมันพร้อมแต่มันพร้อมใจมันพร้อมขนาดจิตเดียวก็รับธรรมได้เลยในขนาดจิตเดียวเพราะว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8คือท่านอยู่ที่นี่นั่งต้องฟังธรรมแล้วนี่มันก็เป็นศีลอยู่นะสมาธิจิตใจของท่านก็ไม่วอกแวกไปในเรื่องอื่นก็ตั้งใจฟังจดจ่ออยู่สติปัญญาสติก็ไม่ต้องใช้สติที่ปรุงแต่งมาควบคุมเอาไว้คือมันเป็นสติอัตโนมัติที่จะไม่ต้องมาคอยบังคับควบคุมจิตให้มาบังคับเป็นมาฟังธรรมเราแต่มันฟังเพราะว่าศรัทธามันฟังเพราะว่าเป็นพระห้าอินทรีย์ห้าศรัทธาศรัทธาในเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคำสอนมันศรัทธาที่ศรัทธาเป็นตัวนำมันจึงไม่ต้องใช้สติอ่ะคอยบังคับจิตให้มาฟังเอาสติมาบังคับจิตมันเลยกลายเป็นว่าจิตเหมือนลูกต้องคอยไปจับลูกให้มานั่งฟังธรรมเราเดี๋ยวก็วิ่งไปจับลูกก็มานั่งฟังธรรมเราอันนี้มันเป็นจิตกับมันมารวมกันเลยคือมันฟังได้ศรัทธามันเลยไม่ต้องมีสติที่ปรุงแต่งสมาธิก็ไม่ต้องเป็นสมาธิปรุงแต่งคือมันฟังธรรมได้ใจที่สงบด้วยความที่อยากฟังปัญญามันก็เลยเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวก็เป็นธรรมไปนี่แหละคือมรรคสมังคีจะเป็นธรรมได้ต้องเป็นมรรคสมังคีมรรคสมังคีขณะจิตเดียวพอที่จะทำให้ทำกระแทกใจแล้วสะเทือนไปได้ไอ้ทำมันเข้าไปถึงใจไม่ได้กระแทกใจไม่ได้เพราะว่ามันมีกูนี่ไง
มันเอากูออกขวางธรรมคือมันเอากูออกขวางเพราะมันเอากูออกขวางเพราะมันเลยทำมันเข้าไม่ได้มีกูออกขวางหน้าออกขวางธรรมเรื่องนี้จะถามก็บอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจว่ากูจะต้องเป็นนิพพานเดี๋ยวนี้กูฟังเดี๋ยวนี้กูจะต้องเป็นนิพพานเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีกูมาขวางกูฟังก็คือฟังด้วยใจที่ศรัทธาฟังแล้วมันมีความสุขดีฟังแล้วทำให้จิตใจมันสงบระงับร่มเย็นดีมันก็ไม่ได้คิดว่ามีกูจะต้องนิพพานหรือกูจะต้องไม่นิพพานหรือกูจะต้องเอาให้ได้แล้วนี่คือมันฟังก็คือฟังเพราะว่าอยากฟังแล้วมันอยากฟังทำแล้วรู้สึกว่ามันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดเนี่ยที่เป็นคำสวดนะถามพุทธเจ้าเนี่ยมีคำสวดอยู่ในอิติปิโสภควาวากาโตสุปฏิปันโนเนี่ยที่ว่าสวดเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยที่ว่าพระธรรมเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีจำกัดการเวลาเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาฟังมาดูมาชมมีความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดฟังแล้วรู้สึกว่ามันทำให้สงบร่มเย็นมีความสุขมีความสงบมันเลยไม่ต้องใช้สติบังคับไม่ต้องใช้สมาธิบังคับไม่ต้องใช้ปัญญาบังคับกูตั้งปกตั้งใจตั้งกูจะเอาเดี๋ยวนี้กูจะเป็นเดี๋ยวนี้คือมันถูกทำดูดเข้าไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวทำที่ดูดเข้าไปเลยโดยไม่รู้ตัวด้วยอำนาจของพระห้าสี่ห้าคือศรัทธาแล้วก็มีอิทธิบาท4คือฉันทะความพอใจความสุขใจที่ได้ฟังอิ่มเอิบใจที่ได้ฟังในขณะนั้นมันก็เป็นโพชฌงค์7ไปในตัวคือมันมีความปีติอิ่มเอิบใจที่ได้ฟังมันก็เป็นปีติ3โพชฌงค์ที่มันเกิดมาจากธรรมที่ได้ฟังที่ได้น้อมเอาเข้ามาสู่ใจเป็นธรรมวิยะ3โพชฌงค์สติขณะนั้นสติมันก็ไม่ขาดมันก็ไม่ต้องเป็นสติบังคับปรุงแต่งมันเป็นสติอยู่ในตัวก็เป็นสติ3โพชฌงค์สมาธินั้นใจก็เป็นปัสสัทธิคือมีความสงบสัมปชัญญะแล้วก็ถึงขั้นระดับจะเป็นสมาธิไม่ได้เป็นสมาธิบังคับเป็นสมาธิสัมปชัญญะมันก็เลยเป็นอุเบกขาสัมปชัญญะคือซื่อๆอุเบกขาสัมปชัญญะซื่อคือสภาวะหรืออาการอะไรมันไม่ต้องมีผู้ไปดูมันแต่มันเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่รู้เกจใจว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าใจไม่มีตัวไม่มีคนไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะไม่มีตัวใจไปรู้แต่มันเป็นความรู้ที่เป็นธรรมชาติที่มันหายไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้จะไม่ให้มันรู้มันก็ต้องรู้เนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโพธิปักขียธรรมในปัจจุบันขณะเนี่ยโพธิปักขียธรรมก็อยู่ตรงนี้อริยสัจ4ก็อยู่ตรงนี้ขณะนั้นมันไม่ได้เดินทางในฝ่ายจิตมันไม่ไปในสายที่สมุทัยและทุกข์มันก็เป็นมรรคนิโรธอริยสัจ4หรือปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่หลงไปขันธ์5มันก็ไม่หลงไปกับขันธ์5ไม่ยึดถือขันธ์5เพราะมันตั้งใจแต่ฟังให้เฉยขันธ์5เป็นแค่ประตูผ่านของธรรมเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปยึดขันธ์5เพราะว่าอาศัยขันธ์5คือเอาตามาเห็นเราหูมาฟังเราก็อาศัยขันธ์5เป็นประตูรับธรรมผ่านเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นขันธ์5ก็ไม่มีใครไปยึดถือมันโพชฌงค์7อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5สติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็รวมอยู่นี้หมดแล้วขณะจิตเดียวมรรคสมังคีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นธรรมนั้นเป็นแค่ขณะจิตเดียวมันครบหมดเลยทำทุกหมวดไม่ใช่ว่าไปแยกคนละตัวละตัวโพธิปักขียธรรม37ประการน่ะมันก็เกิดขึ้นขณะจิตเดียวแต่พอเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันสรุปธรรมได้หมดเลยทุกหมวดเข้ารวมได้หมดจะอธิบายขึ้นตรงไหนก่อนก็ไปได้หมดเลยทุกหมวดความเชื่อมโยงของธรรมตอนเวลาจริงพอเข้าถึงธรรมที่มันก็เข้าใจธรรมถึงธรรมถึงใจธรรมถึงใจใจเป็นธรรมมันอ๋อมันก็คือมันพร้อมหมดแล้วพร้อมในโพธิปักขิยธรรม37ประการพร้อมแต่ว่าเราไม่ดื้อแค่อย่างเดียว
ก็ไม่ดื้อไม่ดื้อก็อย่างนี้มันเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วพร้อมจะเป็นธรรมอยู่นะไม่ดื้อทุกอย่างเลยมันก็พร้อมจะเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะว่าใจคนก็มีอะไรอยู่แล้วธรรมมันก็ไม่มีอะไรมันก็สวมกันอยู่นะธรรมก็คือความไม่มีอะไรใจคนก็คือความไม่มีอะไรอยู่แล้วมันก็สวมมันก็สวมกันเองเพราะธรรมมันก็คือความไม่มีอะไรใจคนก็คือความไม่มีอะไรมันก็เลยกลายเป็นความไม่มีอะไรมันก็สวมกันอยู่แล้วธรรมคือความไม่มีอะไรไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจคนก็คือความไม่มีอะไรไม่มีใจก็ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เลยรวมกันได้เองเลยใจกับธรรมธรรมกับใจมันก็คือเป็นใจที่ไม่มีอะไรเพราะไอ้ความไม่มีอะไรมันคือธรรมแท้ไอ้ใจก็มันก็คือความไม่มีอะไรไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เลยรวมกันได้คือใจเลยกลายเป็นความไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยมันมีใจอยู่แต่ก็ไม่มีตัวจิตตัวใจไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันมีธรรมเพราะไอ้ธรรมเนี่ยมันคือความไม่มีอะไรแต่ไอ้มีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมแท้มันเป็นธรรมสมมุติเป็นสังขารไอ้ความมีจึงไม่จริงไอ้ธรรมจริงคือความไม่มี